คครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะวันนี้ฟ้าหลังฝนครับเพื่อนๆพาตะลือมาเก็บงานซ้ำหน่อยไม่เสร็จก็เดี๋ยวผมมาส่งตะลือแล้วผมก็จะออกเกี่ยวกับพี่โอนะฮะไปทางนี้ก่อนเดี๋ยวตะลงก็มาย้ายงานตะลืออีกทีนึงแล้วเพื่อนๆเหลือสักไล่เดียวก็ไม่ถึงแต่มันเปียกอะเนาะเกี่ยวไม่ได้อะเราก็ไม่ได้ไปบี้เขานะครับไม่เป็นไรไปเดี๋ยวยังไงไปเจอกันหน้างานที่พี่โอจะไปลงนะครับโอ้โหเดี๋ยวหลบเจ๊แกก่อนเพื่อนๆไปซอยเดิมครับข้างวัดหาดข้ามสะพานก็ถึงอู่แล้วฮะก็วันนี้งานค่อนข้างที่จะแน่นนะเพื่อนๆเพราะว่าอั้นฝนนะดูดิเมฆเยอะเนี่ยแต่แดดแรงอยู่ก็เดี๋ยววันนี้ออกเช้าหน่อยแต่ว่าเช้าหน่อยก็ไม่เช้าอ่ะก็ต้องแห้งอยู่ดีอ่ะตอนนี้ก็ประมาณ4โมงแล้วเนี่ยแล้วก็ลองเร่งๆหน่อยแล้วก็บอกเดี๋ยวตอนบ่ายพวกจะมาอีกผู้รับเหมารายใหญ่อะไรเพื่อนๆอ่ะถึงแล้วนี่เขามีงานศพข้างบ้านเขาด้วยคนแก่ข้างบ้านเขาเสียเพื่อนอ่ะเดี๋ยวกลับรถเดี๋ยวเพื่อนคุณเติมครับเพื่อนก็ตอนนี้ก็รับพี่โอเรียบร้อยแล้วนะขับไปสักพักนึงก็จะถึงแล้วเพื่อนไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับโอ้เมื่อคืนไปตกปลาอาจารย์เองตากฝนทำท่าจะป่วยโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่เกี่ยวซ้ำๆวนๆอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยติดป้อมเลยเพื่อนๆโอ้ยไปโอเคครับเฮ้ยเออไปเกมเพื่อนเพื่อนเนี่ยข้าวดูข้าวชาวนาโดนฝนเนี่ยเห็นไหมถ้ายังดีเกี่ยวได้อยู่แล้วล้มหมดเลยแต่นี่ไม่ใช่งานผมนะฮะก็จะเป็นงานพี่ท็อปนะเรียบปิ๊บเนี่ยเวลาเขาอยากได้น้ำนะไม่มีน้ำทำก็นะเวลาเขาจะเกี่ยวแล้วตกแปลกๆซะแล้วก็โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวรอแห้งสักนิดนึงนะฮะตอนนี้ก็รอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับรอแห้งก่อนเพราะว่ายังมีน้ำเปียกอยู่บนใบข้าวเนาะโอเคเดี๋ยวก็สักพักเดี๋ยวพี่โอก็คงลงนะครับโอเคครับเพื่อนลงแล้วตอนนี้เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วครับรอให้น้าเขาชั่วโมงนึงก็มีแดดสลับกับไม่มีแดดล่าสุดครับเพื่อนๆรอไปรอมาครับฝนย้อยเม็ดมิมับแล้วแต่เป็นละอองบางๆนะฮะหน้าฝนต้องค่อนข้างต้องใจเด็ดนะครับคือเราต้องประเมินดูถ้าเราจะรอให้ถึงกับเหมือนแบบแห้งเหมือนข้าวฤดูที่ไม่ใช่ฤดูฝนลงเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะแล้วมีเวลาเกี่ยวแค่ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อวันเงี้ยเพื่อนๆเนี่ยแล้วเดี๋ยวเที่ยงๆนะบ่ายโมงเขาตกแหละถ้าเรากลัวล้มกลัวฝนนึงเราก็ต้องใจถึงหน่อยแลกหน่อยถ้าเรามัวรอจนเกินไปเราต้องประเมินนะครับ
แต่อันนี้อย่างในตอนนี้เขาให้ผมรอผมก็รอนะฮะผมไม่ได้ไปอะไรเขาอันนี้ที่พูดไม่ได้ว่าเจ้าของนานะเพื่อนนะอันนี้ผมอธิบายให้ฟังคือใจต้องมาเลยเพื่อนจังหวะนี้เอากระบอกไม้ไผ่เลยปักตรงนู้นเราต้องประเมินอ่ะรอไปก็ไม่แห้งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าพื้นนาเราแฉะแบะอยู่แล้วแล้วก็ดูพอควรอ่ะไอ้ส่วนไอ้ตัวรถเกี่ยวเองถ้าถึงก็แฉะแบะเรารู้ว่าเกี่ยวจนตะแกรงตันอะไรตันแล้วก็ไม่เกี่ยวให้นะครับก็เป็นข้าว MG นะครับเพื่อนๆเจ้าของนาเขาบอกว่านาจะเอาสัก2เกวียนจะได้ไหมเนี่ยเขาบอกเล็กๆมันไม่ค่อยดีแต่ได้อยู่แล้วเพื่อนอันนี้ดีเนี่ยพวกของเขาลกอีเด้งด้วยไงเพื่อนแต่ก็ลกจริงแหละแต่ก็ตัวข้าวเองก็ดูได้อยู่พวกลวงพวกอะไรนะก็เกี่ยวผมไม่ได้เกี่ยวลึกนะผมให้พี่โอเกี่ยวพอดีเพราะยิ่งเกี่ยวต่ำไปอ่ะข้าวมันอึนชื้นอยู่ฟางยังไม่ได้ฟางแห้งนะเนี่ยอึนๆแล้วเกี่ยวครึ่งต้นโอ้ยมันจะป่วยจริง MG ก็เกี่ยวกดต่ำไปเลยก็นะเพื่อนโดนข้างล่างตางมันตึ้นๆเปียกๆอยู่ตึ้นอันนู้นน่าจะล่มริมๆคณานะเคยล่มเดี๋ยวไม่น่าจะหมดหลักอันนี้เป็นหลักอะไรก็ไม่รู้วัดที่กันหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนเลยไม่กล้าถอนเป็นเสาไม้จริงอันนู้นเป็นป้องไม้ไผ่มีทุกอันเลยก็เลยเว้นไว้ดีกว่ากลัวเขาปักหมุดอะไรไว้อะไรเพื่อนดูไม้ออกก่อนไม้น้อยหัวมุดเรียกว่าเสาปูนหัวมุดฝั่งที่จริงๆด้วยนะครับปักไว้เห็นหน้าเห็นเสาปูนอยู่อ่ะโอ้เกี่ยวเสยไว้แล้วเจ้าของนาเขาไม่ได้บอกอ่ะขอเหยียบหัวเสาเขาแต่เขาปักหลักไว้ต้องระวังจริงเสาคันที่จริงเพื่อนMG อ่ะจะได้น้ำหนักดีแต่น้ำหนักของเขาดีแล้วเกี่ยวสดตุยเลยเนี่ยเฮ้ยครับอุ้มแรกนะครับเพื่อนยังเหลืออีกกันหนึ่งกับนิดนึงครับที่แรกผมนึกว่าพี่กัฟไม่จุไงเดี๋ยวนี้น่าจะจุเนี่ย4เกียนกว่าแหละอย่างเงี้ยยื่นหน้าด้วยอ่ะ4เกียนเธอแน่นอนเพื่อนน่าจะหมดแต่ก็เต็มพิกัดอะผมว่านะจะเต็มไหมไม่น่าจะเต็มเพราะนุ่นแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวของอยู่บนต้นน้องเพื่อนเรากะของเขาไม่ได้เพื่อนเทเสร็จแล้วฮะก็ตอนนี้ลงมากลางคณะสุดท้ายนะครับผมแข็งนะเพื่อนปีนี้แสดงว่าน้าเขาปล่อยน้ำเร็วมันมีตรงนี้ถ้าจะยุบก็ยุบตรงนี้นะสารพัดจะชี้เนี่ยนิดโอ้แข็งมีน้ำด้วยเพื่อนเลยครับ
อย่างนี้ไม่โหลมแล้วทีตรงนี้ปอดปอดเลยนะเนี่ยก็เดินรถหน่อยนะครับเพื่อนๆหน้าฝนแล้วเดี๋ยวผมมีงานอีกแล้วก็เดินพอดีอ่ะไม่ได้ถึงกับแบบไปดูว่าหมาฟัดหนูเลยนะเอาพอควรครับถ้าปกติถ้าฤดูปกติผมก็จะเดินกันช้าหน่อยช้ากว่านี้อ่ะไปเรื่อยเราก็ดูแล้วดูเอาอ่ะเพื่อนดูดินฟ้าอากาศอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราไปมัวย่องอ้องอ้อยเหมือนเราเกี่ยวข้าวฤดูร้อนอ่ะหรือฤดูหนาวหรืออะไรที่แบบไม่ใช่ฤดูฝนน่ะที่เราเดินไปลมพัดชายเขาไปเลยรถลากเขาจะด่าหน้าเขาหรือเจ้าของนาเขาเอ้ยอะไรอย่างงี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาหลายคันโอเคไม่ว่าแต่คันเดียวก็เดินหน่อยเนาะบางทีเขาก็แบบอยากให้ทันฟ้าทันฝนนะครับได้เข้าเกียร์กว่าแล้วนะฮะเนี่ยมืดสลับแดดตามเงาตามเขาครับเพื่อนมีหัวตั้งนี้โหลดหน่อยเป็นปักแต่พี่โอเดินอ้อมแล้วโอ้ยเราเอานี่ไงเป็นหลุมตรงนี้เราก็วิ่งหลบหลุมไปอะเนาะจะเสร็จแล้วครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวก็ไปเทข้าวกันเหลือนั้นอีกนิดหน่อยแย่ เลยเมื่อคืนวันนี้เลยไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่แล้วเพื่อนๆแล้วก็น่าจะรู้สึกได้ ยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะจัดเต็มกับอาจารย์เอกโอ้โหหมดไปหลายเชือกจัดตกปลาบนสะพานไลฟ์สดใน Facebook ด้วยวันนั้นนะใครดูคอมเมนต์ด้วยนะวันนั้นนะก็โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้พี่โอก็เกี่ยวมาประมาณเกียน30พอดีรถปิกอัพมาแหละเพื่อนรถตุ๋งสี่เกียงกว่านะฮะนี่ครับเพื่อนเหลือหน่อยนึงโอ้ยนี่เจ้าของนาดีใจแล้วบอกหวังแค่2เกวียนนะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดรู้ดินยุบนี่นะแกเขาจอดแอบให้ด้วยไงเนี่ยรอยยุบไปเลยไปให้ไปโอ่งขึ้นเทเลอร์กันป่ะโอเคครับอยู่ใกล้จ่าเลยเนี่ยมีป้อมป้อมคนหนึ่งเพื่อนก็เสร็จงานครับจบเรียบร้อยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมมีมาให้ดูเป็นระยะพอเป็นกระใสนะครับผมโอ้ย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 ลื่นมีโคลนเยอะครับเรียบร้อยครับโอเคเพื่อนไปแล้วสวัสดีครับเหมือนยางลูกนี้จะรั่วเลยอ่อนนะเขาเลย